อ่ะเริ่มได้เล่าได้ขึ้นมาจอใหญ่อ่ะขึ้นมาจอใหญ่ผู้หญิงคนนี้เป็นนางพยาบาลเป็นเรื่องเล่านะเป็นนางพยาบาลที่เสียชีวิตตรงนั้นเนี่ยแล้วมีผู้ชาย2คนขับรถมาจากกรุงเทพอันนี้ป้าเล่าให้ฟังนะป้าที่หอพักที่อารีเคยเช่าอยู่ตอนที่เรียนหนังสือเขาบอกว่าผู้ชาย2คนขับมาจากกรุงเทพแล้วก็พูดว่าเนี่ยขับทางก็เปี่ยวไม่มีเพื่อนเลยแล้วเนี่ยว่าจะไปข้างหน้าจะไปหาแฟนข้างหน้าอะไรประมาณก็โสดอะไรประมาณนี้คุยเล่นกันแล้วจู่ๆพ้นแค่ตรงสันพ่อเสือไปก็ยังกำลังจะถึงก็บอกว่าตรงเนี้ยแรงนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าได้แฟนถ้าได้แฟนคืนนี้นะถ้าไปเจอสาวเจอได้แฟนเนี่ยจะมาอะไรนะมาไหว้แก้บนมาแก้บนมาแก้บนก็ขับไปประมาณเลยโค้งพ่อเสือไปขึ้นเขาไปหน่อยมันจะมีแบบตีนที่จอดรถอ่ะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนางพยาบาลยืนอยู่ตรงทางที่รอรถอ่ะแล้วทีนี้เขาก็ไม่รู้นึกไงเขาบอกว่าเฮ้ยจอดเขาบอกให้เพื่อนเขาว่าจอดเพื่อนเขาก็จอดแล้วก็เปิดสมัยก่อนรถมันใช้แต่ไอ้แบบหมุนเนาะมันยังไม่มีระบบกดเขาก็กดลงไปก็ถามน้องจะไปไหนครับบุญนะเนี่ยแล้วทีนี้เป็นลูกดาราแล้วทีนี้ไอ้คนเนี่ยไอ้คนที่ว่าปากว่าถ้าได้แฟนก็บอกว่าเนี่ยรถจะไปด้วยกันไหมครับรอรถหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ได้พูดแต่เขาหันมายิ้มให้เขาบอกว่าจะไปลงที่เขาบอกว่าเลยแหลมฉบังอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าโค้งศรีราชามันก็ใกล้กับแหลมฉบังเนาะประมาณนั้นแล้วทีนี้เขาบอกเขาจะไปลงตรงนั้นเขาเรียกช่องเขาใช่ช่องเขาจะไปลงช่องเขาผู้ชาย2คนก็บอกว่าเดี๋ยวไปกับผมเลยครับเดี๋ยวผมไปส่งถึงที่เลยอะไรประมาณนั้นอ่ะเขาบอกไม่ต้องหรอกก็คือลงบ้านอยู่ติดถนนเขาบอกอย่างนี้ก็เลยพอไปถึงตรงเขาช่องเลยแหลมฉบังมันจะมีห้างเขาเรียกห้างจำไม่ได้ห้างตรงข้ามกับแหลมฉบังจะมีห้างหนึ่งพี่เขาก็ไปจอดแล้วก็ส่งผู้หญิงคนนี้ลงแต่ผู้หญิงคนเนี้ยก็ลงแล้วก็เดินคือขอบคุณคุยแบบอย่างดีเลยนะแล้วก็เดินเข้าไปในซอยสองคนนี้ก็บอกชวดละวันนี้ไม่ได้แฟนก็คือแต่ก็ยังดียังได้เห็นสาวสวยนั่งรถมาด้วยแหละประมาณนั้นเขาก็ขับรถไปเรื่อยเขาบอกว่าเห็นชุดสีขาวเนี่ยตามหลังรถมาตลอดเลยดูกระจกรถนะเห็นเป็นชุดสีขาวเดินตามรถมาแต่รถอะขับประมาณ100อัพนะเพราะสมัยก่อนทางมันก็เปี่ยวมันดึกแต่ทำไมชุดสีขาวเนี่ยลอยตามมาตลอดเลยเขาเริ่มใจไม่ดีแล้วเขาบอกว่าก็คือสปีดเขาบอกให้เร่งหน่อยเร่งรถก็เร่งคันเร่งไปเรื่อยๆจนไปถึงพัทยาเลยนาเกลือไปถึงพัทยาเหนือเขาก็จอดมันมีปั๊มน้ำมันอยู่เขาก็เลยไปจอดเขาบอกว่าผู้หญิงที่เห็นเนี่ยนางพยาบาลเนี่ยยืนอยู่ท้ายรถเขาลงรถกันเลยนะวิ่งเข้าไปในปั๊มแล้วก็ยืนมองยังเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ท้ายรถจนเขาบอกว่าเด็กปั๊มที่เติมน้ำมันอะไม่เห็นนะแต่ผู้ชาย2คนเนี่ยเห็นตลอดเลยว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ไม่รู้ยังไงอันนี้คือกรณีนี้เล่าข้ามไปตอนตรงที่ว่าก่อนที่จะเลี้ยวเข้าปั๊มเนี่ยเขายังเขาบอกว่าหายไปแล้วนะไม่เห็นแต่พอเอารถไปจอดเข้าปั๊มแล้วเข้าไปในปั๊มน้ำมันเพื่อจะไปในช็อปอ่ะในที่ซูเปอร์ก็บอกมาดูอีกทีเนี่ยก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนี้แหละเขาก็กล่าวว่าบัดนี้คงจะเจอดีแล้วแหละประมาณนั้นก็ไอคนขับก็เลยบอกมึงอ่ะปากไม่ดีประมาณนั้นหันไปว่าเพื่อนมึงปากไม่ดีเนี่ยไปพูดกับศาลพ่อเสืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าท่านโกรธหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้นอ่ะทีนี้ก็ไปเช่าโรงแรมนอนเพราะว่าเริ่มดึกก็เลยไปเช่าโรงแรมนอนโรงแรมอยู่ในซอยพัทยากลางมันเป็นคอนโดข้างหน้าซอยจะเป็นเขียนว่าโพพยาอาบอมนวดอะไรเงี้ยแล้วในซอยมันจะมีคอนโดเขาก็เข้าไปพักที่นั่น
แล้วพอหลับไปก็ฝันว่าผู้หญิงคนนี้มาหาในฝันแล้วบอกว่าไหนบอกอยากได้แฟนไงอยากเป็นแฟนไงแล้วตามมาแล้วทำไมไม่ต้อนรับทำไมไม่รักอะไรประมาณนั้นน่ะก็คือสะดุ้งตกใจตื่นผู้ชายที่ร้องกรี๊ดอ่ะห้องแทบพังอ่ะทีนี้เพื่อนก็เลยปลุกให้ตื่นเหมือนเขาละเมอร้องอ่ะร้องดังมากเลยเพื่อนก็เลยปลุกให้ตื่นเขาบอกเขาฝันเห็นผู้หญิงชุดพยาบาลชุดขาวมาหาบอกว่าทำไมไม่รักในเมื่อขอให้มีคนรักแล้วทำไมไม่รักอะไรประมาณนั้นอ่ะเขาก็เลยเพื่อนเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องกลับไปไหว้ศาลพรุ่งนี้เดี๋ยวขากลับต้องไปไหว้ศาลคืนแล้วนะเพราะว่าเพื่อนน่ะปากไม่ดีประมาณว่าประวันมาเมาด้วยแล้วก็พูดจาแบบเหมือนลบหลู่หรือพูดเค้าเรียกดูหมิ่นสถานที่เนาะแบบไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่เนาะก็ประมาณนั้นน่ะก็หลังที่วันถัดไปขับรถกลับไปเค้าก็ไปเลยไปแวะไหว้ตรงศาลที่เนี่ยศาลที่เค้าเรียกศาลพ่อเสือตรงนั้นน่ะแรงคนศรีราชาคนพื้นที่จะรู้มากตรงนั้นน่ะที่ตรงนั้นจะแรงแต่ผมรู้ว่านางพยาบาลน่ะเค้ามีโรงงานอยู่นะคนเนี้ยผมรู้จักอยู่นางพยาบาลน่ะนางพยาบาลที่เสียเนี่ยนะไม่ที่เค้าเป็นเจ้าของกิจการอยู่ผู้หญิงคนเนี้ยนะพี่รู้ไม่เคยได้ยินหรอไอ้เค้าทําโรงงานไอ้เต้าหู้ไข่ไก่อ่ะอันนี้อาลีก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่เขาตายแถวนั้นน่ะจำได้ว่ารถสิบล้อหรืออะไรนี่แหละเฉียวเขาอ่ะเขายืนรถไงทุกวันนี้เต้าหู้เขายังอยู่เลยนะยังอยู่เหรออ้าวเต้าหู้ไม่ไปเหรอไม่ก็เต้าหู้ไข่ไก่ตานางพยาบาลไงคนเรื่องตกละตอนเนี้ยโดนต้มสุกเลยโดนต้มแต่เคยได้ยินอยู่คนที่เขาบอกว่าบางคนก็ผ่านไปบอกคืนนี้ขอให้มีโชคดีในการเสี่ยงโชคนะก็ได้นะแล้วถ้าเราไม่มาแก้เขาก็ไปตามนะจะพอดวงตรงนั้นนะเฮียนนะถ้าบนแล้วไม่ไปแก้บางคนเขาเอาหนังมาฉาย7วัน7คืนเลยนะบางคนเอาหนังเอาอะไรมาฉายที่ว่าจะบอกว่าตัวเองอ่ะจะไปเอาเลือดมาบูชาแบบถ้าได้สนใจอยากจะเอาเลือดมาถวายอะไรประมาณนั้นแล้วก็ลืมไปเลยแล้วพอตัวเองก็ประสบอุบัติเหตุเงี้ยก็เลยนึกได้ก็เลยกลับไปไหว้เงี้ยก็มีนะบางคนชอบเอาแบบเรื่องคิดว่าไม่มีจริงไงแบบลบหลู่อ่ะเดี๋ยวจะเอาเลือดปากพ่อบางทีเขาปากพ่ออ่ะนะปากพ่อพูดได้เปื่อยอ่ะใช่บางคนปากพ่อเจอสารเจออะไรตรงนั้นจับผิดใช่ผมเคยเจอเขาเรียกว่าเจ้าพ่อผาลงดอยอ่ะทุกวันผมจะผ่านศาลเนี่ยนะผมก็ต้องบีบแต่วันนั้นผมเป็นอะไรไม่รู้ผมลืมพอผมลืมเสร็จปุ๊บอะโซ่มอเตอร์ไซค์อะล็อกกึกอย่างนี้เลยอะล็อกกึกเลยไปไม่ได้ขยับใส่ก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ขึ้นได้ก็ได้ผมก็ยกมือบอกว่าเจ้าพ่อผ่านโรงดอยครับขอให้ผมไปถึงร้านซ่อมนะผมก็บีบแต่ให้แค่นั้นอะผมก็ค่อยๆสตาร์ทรถแล้วไปใหม่เฮ้ยคนนี้ไปได้พอไปถึงประมาณ2กิโลอะถึงหน้าร้านซ่อมรถอะรถดับเลยปึ๊กแล้วก็ไปไม่ได้เขาบอกว่าอ๋อลังดุมแตกเขาบอกเงี้ยเจ้าพ่อผาลงดอยที่ลำปางอ่ะผมเจอที่ลำปางเขาเรียกผมเคยถ่ายรูปนี้ให้ป้ากัลยาดูจำได้ไหมเจ้าพ่อผาลงดอยอ่ะมีอะไรเรื่องนั่นหรอให้ป้ากัลยาดูจำได้เคยได้ยินคนเล่านะเรื่องเนี้ยเรื่องผาเขาเรียกเจ้าพ่อผาลงดอยนี่นะบางวันดีคืนดีนะท่านยกคนในสายไปกินก๋วยเตี๋ยวนะพอกินเสร็จหายหมดเลยอ่ะเนี่ยเรื่องนี้ก็มีคนเคยเล่าเคยฟังเดอะช็อกอยู่ตอนนี้แหละมีคนพาจากแบบว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวมีคนแก่มีเด็กมีพอไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่เสร็จนะพอเขาจะหันมาเก็บเงินไม่มีคนแล้วมีแต่ถ้วยก๋วยเตี๋ยวก็ลอยกินอันนี้เคยได้ยินคนมาเล่าในเดอะช็อกนี่แหละเจ้าพ่อผาลงดอยผมเมื่อก่อนผมขับรถนะผมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาเล่าให้ฟังนะไปตอนประมาณเที่ยงคืนนะผมต้องรอตีห้าครึ่งอ่ะกว่าจะกลับบ้านได้ผมบ้านผมต้องผ่านตรงนี้ไงกลัวขนหัวลุกเลยอ่ะก็มีแล้วแถวเขาปักกับพี่เคยผ่านกันไหมที่มันจะมีศาลอยู่ศาลหนึ่งตรงที่ทางก็เรียกช่องเขาที่มันที่จะตัดเข้าเกาะโพเหรอใช่ที่ก่อนมันจะเข้าช่องแล้วมันจะมีช่องที่แคบๆสมัยก่อนมันไม่เหมือนตอนนี้เนาะตอนนี้เขาทำทางใหญ่แล้ว
สมัยก่อนก็เรียกช่องแคบอ่ะพี่ช่วงนั้นน่ะรถมันจะแซงกันแล้วจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากตรงนั้นน่ะอาลีเคยนั่งรถบัสผ่านนั่งรถจากพัทยาเพื่อจะไปโคราชเพื่อจะกลับบ้านมันผ่านช่วงนั้นน่ะมันเหมือนมีรถเมย์คันหนึ่งอ่ะแซงขึ้นมาแต่มันแซงเร็วไม่ได้มันช้ามากเลยพี่ไม่ค่อยไถแต่มันก็พยายามจะแซงให้ได้เลยไอ้คนที่ขับอ่ะหน้ามันเขียวน่ากลัวหน้าเขียวอีกละหน้าเขียวแบบหรือว่าไฟรถมันเขียวก็ไม่รู้นะแต่ก็มันก็ไม่ใช่นะหรือว่ากระจกมันเขียวก็ไม่รู้เอ๊ะผู้บอกทำไมคนขับเขาหน้าเขาเขียวผิดปกติแล้วรถเมย์เป็นสีแดงนะพี่เขาเรียกรถป.2ใช่ไหมสีแดงชมอ่ะเออนั่นแหละรถพัดลมอ่ะมีป.1ป.2ป.2ที่มันสีส้มๆพี่รู้สึกไม่ใช่รถแอร์นะเป็นรถแบบรถธรรมดาUh-huh. แล้วไอ้อ้าวเลยตีสามไปแล้ว5นาทีแล้วเตรียมสรุปลงได้แล้วครับผมต้องพักผ่อนแล้วเนาะค่อยคุยใหม่พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเล่าต่อ uh-huh. เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็เล่าต่อ uh-huh. ค้างไว้ก่อนรถเมล์เดี๋ยวจะขัดตอนวันนี้อาจารย์ยืดก็ขอจบรายการแค่เพียงนี้นะครับผมพี่โชคขอสอนกรรมนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพี่อาลีมีคนที่บ้านผมนะเขาจะไปหาลูกที่กรุงเทพทีนี้เขาก็ซื้อตั๋วให้เลยเสร็จปุ๊บมันก็มีรถนี่แหละรถป.2มาแหละเอ้ลูกก็ไปรอรับที่หมอชิดพ่อไม่มาทีโทรหาพ่อบอกพ่ออยู่ไหนบอกอยู่ขนส่งเอ้าไม่นึกรถมาละตกรถพ่ออยู่ป.4มีแต่รถป.2ลูกแล้วงี้จะเราจบป.2ก็ขึ้นป.1ไม่ได้อ่ะดิไม่ได้ร้องป.2ทุกวันเลยละจบป.1ก็ขึ้นรถป.2ไม่ได้วันนี้หลับฝันดีนัตถิตัมมังสมะพลังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับผมอาจารย์พี่โชคอันนี้อาจารย์ยืดสวัสดีทุกคนครับผมไปเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้